หรือว่าเราจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระพุทธรูปเราก็ไปจารึกความเป็นเจ้าของอยู่ในสิ่งเหล่านั้นซึ่งนั่นหมายความว่าเรายึดสาระสำคัญของวัตถุเหล่านั้นเป็นฐานของเราถ้าหากใครไปชื่นชมกับสิ่งเหล่านั้นใจเราก็จะบานเป็นภาวะตัณหาแต่ถ้าใครก็ตามไปตำหนิสิ่งเหล่านั้นใจเราก็จะเศร้าหมองเป็นวิภาวะตัณหาตกลงเราทำทานและเราตั้งทานอยู่ที่วัตถุผลย้อนกลับมากลายเป็นกิเลสไปซะแล้วแต่นี้มาดูทานของพระพุทธเจ้าบ้างท่านทำมุ่งหวังเพื่อให้มวลมนุษย์ได้เอาไปใช้แล้วเป็นประโยชน์และเขามีความสุขอย่างเช่นถ้าสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระพุทธรูปดูสิสมมติถ้าเราไปมีส่วนร่วมในการสร้างถ้าคนทั้งหลายทั้งปวงที่ทุกข์แสนสาหัสเราจะเล่าประสบการณ์ให้เราให้ท่านได้ฟังเราไปที่ประเทศพม่าพระธาตุอินแขวนเราจะเห็นประชาชนพม่าเนี่ยเนื่องจากพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่ยากจนมากๆแรงงานของเขาในการทำถนนใช้คนใช้ค้อนค่อยๆต่อยหินให้แตกใช้คนไปตักยางมาต่อยมาลาดใช้คนใช้สามเกลอค่อยๆทุบเรียงหินให้เป็นถนนจะเห็นว่าเขาทำงานอย่างเหงื่อไหลไข่ย้อยพอตกเย็นขึ้นมาเขาก็เดินขึ้นไปพระธาตุอินแขวน10กิโลไม่ใช่น้อยเดินขึ้นเขาทั้งที่หน้าตานี้เหนื่อยมาทั้งวันเหงื่อไหลไข่ย้อยเราสัมผัสกับเขาตอน4โมงกว่า4โมงเย็นกว่าเขาขึ้นถึงข้างบน6โมงเสร็จแล้วเขาก็ไปนั่งภาวนาระหว่างนั้นเราเดินจงกรมอยู่แล้วก็ดูเขาไปสงบเฉยๆแต่เหงื่อไหลไข่ย้อยแต่พอตีสี่เราออกมาเดินจงกรมอีกเราก็เห็นเขาแล้วหน้าตาชื่นบานไปหมดแล้วโอ้โหนี่อานิสงส์พระเมตตาของพระพุทธเจ้าท่านโปรดเมตตาคนเหล่านั้นเนี่ยที่เขาหลังด้วยความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าเขาไปกราบไหว้แล้วก็สงบสติเราเมื่อจิตสงบเขาได้ความสุขขึ้นมาให้เรามองดูสมมติที่เราสร้างพระพุทธพระธรรมเราสร้างพระพุทธหรือว่าพระพุทธรูปในโบสถ์ในวิหารแล้วคนไปประพฤติปฏิบัติแบบนี้เขากำลังเหนื่อยยากแล้วเข้าไปแล้วเขาก็ได้สัมผัสความสุขออกมาให้เรามองเห็นนะเนี่ยอานิสงส์ที่เราช่วยกันสร้างพระพุทธรูปน้อมเอาความสุขที่เขาได้มาตั้งที่ใจเราจะรู้สึกปิติอย่างล้นเหลือจริงไหมความรู้สึกปิติแบบนี้เนี่ยเอามาตั้งที่ใจนี่แหละอานิสงส์ของทานตกลงทานเป็นแบบนี้ทานก็คือทำอะไรก็ตามเจตนาให้เพื่อนมนุษย์ใช้แล้วเป็นสุขเมื่อจิตเพื่อนมนุษย์ใช้แล้วเป็นสุขหรือสัตว์ก็ได้น้อมเอาความสุขนั้นมาตั้งที่ใจเจ้าของใจเรานั่นแหละแล้วเราก็จะสัมผัสความเยือกเย็นเป็นปิตินี่แหละทานแล้วเสร็จแล้วจิตมันจะเดินต่อไปถ้าเรามีอารมณ์แบบนี้ดูสิอารมณ์ที่เรามีความปื้มปิติแบบนี้ในอานิสงส์ของทานเนี่ยถามว่าเราจะมีเจตนาผิดศีลไหมแค่คิดก็ยังไม่มีเลยอย่าว่าแต่ไปประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่แหละศีลออกมาจากใจนี่แหละศีลพัตตปามาสศีลพรตที่เราเรียกกันแล้วศีลที่เราอาราธนาจากพระคุณเจ้าล่ะท่านบอกนั่นออกมาจากกายและวาจาอันนั้นคือศีลสมมุติตกลงศีลจริงที่ออกมาจากใจศีลพัตตปามาสมาจากทานพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าเราสรรเสริญศีลที่ออกมาจากใจนี่ไงออกมาจากใจนี่คือศีลที่พระพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญตกลงตอนนี้ถึงตอนนี้เราค้นพบแล้วทานที่ออกมาจากใจศีลที่ออกมาจากใจได้แล้วขณะที่ใจเราปลื้มปิติเป็นศีลที่ออกมาจากใจนั้นเราจะถามต่อไปอารมณ์ที่รู้สึกปลื้มปิติแบบนี้เนี่ยเป็นการทำความเพียรที่ชอบไหม
คำตอบก็จะเป็นความทำความเพียรที่ชอบคือไม่เบียดเบียนใครเลี้ยงชีพอารมณ์แบบนี้ก็เลี้ยงชีพชอบทำการงานก็จะชอบถ้ามีอารมณ์แบบนี้อยู่ในใจทำอะไรก็ไม่ไปเบียดเบียนใครเจรจาก็จะชอบมีอารมณ์แบบนี้ปิติแบบนี้อยู่การประพฤติเจรจากับใครก็จะไม่มีการโกหกพกลมก็เป็นมรรคสี่องค์ที่บริสุทธิ์แล้วขณะที่ตั้งมรรคสี่องค์เนี่ยดื่มด่ำแบบนี้สัมมาทิฏฐิหรือความเห็นก็จะชอบด้วยมันจะผูกพันกันไปดำริหรือความคิดก็จะชอบด้วยตกลงมรรคหกองค์ตั้งอยู่ที่ใจขณะตั้งทานถูกต้องศีลถูกต้องมรรคหกองค์ก็จะเกิดขึ้นที่ใจเมื่อได้มรรคหกองค์ระหว่างที่ดื่มด่ำมรรคหกองค์เนี่ยก็จะรู้สึกหัวใจเต้นความระลึกรู้รู้สึกหัวใจเต้นนั่นคือสัมมาสติหรือเรียกว่าชีพจรติ้นนั่นคือสัมมาสติรู้สึกลมหายใจออกผ่านรูจมูกนั่นคือสัมมาสมาธิรวมความแล้วเราจับได้แล้วมรรคแปดที่เกิดขึ้นที่ใจที่เรียกว่าอริยมรรคนั่นน่ะก็คือความรู้สึกปิติรู้สึกหัวใจเต้นรู้สึกลมหายใจออกเมื่อเราจับตัวมันได้แล้วว่าให้อยู่ที่ตอนนี้มันอยู่ที่ใจเราแล้วเราก็เพียรทำอริยมรรคนี้ให้อยู่เนืองๆคือเดินทำไม่ได้หรอกเดินให้รู้จุดที่ลมหายใจออกถ้านั่งก็รู้สึกปิติหัวใจเต้นลมหายใจออกตั้งตัวนี้ขึ้นมาก่อนแล้วจะทำอะไรก็ทำไปโดยมีความรู้สึกอริยมรรคเป็นพื้นคอเคลียร์อยู่การทำงานทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นกลางๆไม่คอนเซนเทรตที่งานจนดูเดือดเกินไปงานก็จะสมบูรณ์เนี่ยอริยมรรคเสร็จแล้วเมื่อเราตั้งอยู่ตรงนี้ขณะที่นอนเราก็กำหนดก่อนจะหลับเนี่ยถ้าเราตั้งปิติหัวใจเต้นลมหายใจออกหรืออริยมรรคนี้เราจะพัฒนาการนอนเราต้องไม่อาศัยยานอนหลับสำหรับบางคนต้องใช้ยานอนหลับจะเลิกใช้ได้เลยและขั้นเดียวกันตอนเช้าเราก็กำหนดก่อนจะลุกขึ้นมาเราก็กำหนดอริยมรรคซะก่อนสัก5นาทีแล้วค่อยลุกไปทำงานจิตใจเราจะปลอดโปร่งทำงานอย่างมีชีวิตชีวาเนื่องจากว่าขณะที่เจริญอริยมรรคนั้นจะเห็นว่าจิตใจเราเนี่ยมันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่ถูกดึงไปเรื่องอนาคตมันไม่โดนดูดลงไปในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาแล้วมันจะอยู่กับปัจจุบันเพราะถ้าหากว่าตราบใดที่เราสัมผัสกับอริยมรรคอยู่ตลอดเวลาเป็นแล่นคลออยู่คำว่าคลอเคลียร์แบบนี้คล้ายๆกับทำงานไปฟังเพลงไปแต่เพลงเราในที่นี้คือเพลงอริยมรรคคือปิติหัวใจเต้นลมหายใจออกถ้าใครฝึกได้อย่างนี้นอกจากงานการที่เราทำจะพัฒนาก้าวหน้าแล้วความเสียหายของงานก็จะน้อยลงและอาจจะไม่มีเลยแต่ขณะเดียวกันเราจะได้สัมผัสอันหนึ่งว่าเราจะสามารถทำงานได้โดยไม่เหนื่อยเพราะจิตดวงนี้ถ้าหากว่ามันไม่อยู่กับปัจจุบันเวลาทำงานทำการมันมือกำลังทำงานอยู่กับปัจจุบันแต่ใจไปคิดอยู่กับอนาคตมันอยู่คนละที่กันเมื่อเป็นอย่างนี้การทำงานนั้นมันจะเหนื่อยใจเพราะใจกับงานมันไม่สัมพันธ์กันแล้วเสร็จแล้วเมื่อเลิกงานเนี่ยเราจะเหนื่อยเพลียล้า แต่นี้ถ้าเราลองดูถ้าเราทำงานและใจอยู่กับงานคือใจอยู่กับอริยมรรคเราจะสังเกตได้เห็นเลยลองวันไหนก็ได้วันนั้นเราจะไม่เหนื่อยหมดเวลานี้ไม่รู้ตัวถ้าเป็นอาจารย์สอนก็หมดเวลาในการสอนก็ไม่รู้ตัวว่าหมดเวลาแล้วมันสอนได้อย่างเพลิดเพลินสอนเพลิดเพลินที่นี้ก็ไม่ใช่เป็นกิเลสไม่ได้เพลิดเพลินลำพองใจแต่เพลิดเพลินในอัตในธรรมเพลิดเพลินเพลินในงานการที่กระทำอยู่ณปัจจุบันนี่แหละอริยมรรคถ้าเราปล่อยให้ใจลุ่มหลงไปกับอดีตและทำงานอยู่กับปัจจุบันมือทำอยู่เรื่องปัจจุบันใจไปอยู่กับอดีตใจไปอยู่กับอนาคตใจที่วิ่งตัวเนี้ย
มันใช้เอเนอร์ยีปรากฏว่าเราเคยทดลองในฐานะที่ถ้าพวกวิศวะน่าก็น่าจะทดลองดูถ้าเราทำงานด้วยร่างกายเราคิดว่าร่างกายเนี่ยเหน็ดเหนื่อยกับงานน่าจะต้องใช้อะไรเขากินอะไรเข้าไปชดเชยมันมากแต่ถ้าเราปล่อยให้ร่างกายทำงานอย่างเหนื่อยแต่ใจไม่เหนื่อยใจอยู่กับปัจจุบันอย่างผ่องแผ้วปรากฏว่าวันนั้นไม่เหนื่อยเลยนะพอเลิกงานก็หายเหนื่อยแล้วแต่ถ้ากายก็ทำงานเหนื่อยใจก็คิดอดีตคิดอนาคตวันนั้นเสร็จงานเพลียและงานก็ไม่ได้คุณภาพซะด้วยเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้เราก็มาจัดระบบมันสมัยเพราะฉะนั้นจะทำอะไรตั้งอริยมรรคซะก่อนแต่การจะตั้งอริยมรรคตรงนี้ควรจะฝึกตั้งแต่อยู่ที่บ้านตั้งแต่ยืนเดินนั่งนอนถ้าเดินทำได้อย่างเดียวคือรู้ลมหายใจออกก็ถือเป็นมรรคส่วนหนึ่งนั่งก็กำหนดอริยมรรคได้นอนก็กำหนดอริยมรรคแต่ขณะเดียวกันทำอะไรก็ตามเมื่อกำหนดอริยมรรคแล้วก็ทำอย่างอื่นได้ด้วยไม่ใช่ทำงานได้อย่างเดียวการที่เราทำอะไรก็ตามเราจดจ่อในสิ่งเดียวความตึงจะเกิดขึ้นนี่ย้อนกลับไปถึงองค์ศาสดาเมื่อท่านไปกลับมาประกาศว่าท่านพบแล้วมรรคมีองค์8กับอริยสัจแล้วเราก็เดินตามท่านสอนทานศีลสมาธิทานที่เมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วเมื่อทานเกิดขึ้นศีลเกิดขึ้นมรรค8เกิดขึ้นที่ใจตอนนี้เรามาจะดูว่าเมื่อมรรค8เกิดขึ้นที่ใจแล้วอริยสัจจะเกิดมาตามมาอย่างไรให้เราดูคอนเซ็ปต์ในชีวิตที่เราทำงานทำการมีการกระทบกระทั่งกันเลื่อยขาเก้าอี้ก็มีแกล้งใส่ร้ายก็มีถามว่าเขาเหล่านั้นที่ทำกับเราเจตนาไหมเจตนาไหมแกล้งใส่ร้ายนี่เจตนาไหมอาจารย์ท่านหลังเจตนาไหมเจตนาสมมติเรานั่งอยู่นี่เราไปประกาศที่คณะบัญชีก็ได้ว่าใครมาถึงคณะวิศวะก่อนเราจะให้ทองคำสัก100 กิโลเชื่อไหมเขาเหล่านั้นจะวิ่งกันมาป่าลาบเลยเบียดกันชนกันตายด้วยซ้ำไปกว่าจะมาถึงถามว่าเขาเจตนาฆ่ากันตายไหมไม่เจตนาเขาเจตนามาเอาทองคำฉันใดก็ฉันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ามีลาภยศสรรเสริญล่ออยู่มวลชนทั้งหลายเนี่ยจะตื่นเมื่อตื่นก็จะขาดสติคนขาดสติก็คือคนบ้าบ้าชั่วคราวขณะนั้นก็ถือว่าบ้าถามว่าคนบ้ากระทบกระทั่งเราถือโทษไหมไม่ถือนั่นแหละเขาอยู่ในอาการบ้าแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เราเคยถูกกระทบมาในอดีตเราไม่รู้ว่าเขาบ้าเราไม่ได้คาดคิดว่าเขาบ้าเราคิดว่าเขาแกล้งเราก็ถูกใจเจ็บเอาไว้แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วถ้าเราไปเอาหยิบเรื่องนั้นมาทวนเราก็จะเห็นและเข้าใจว่าเขาบ้าในเรื่องอะไรก็ตามที่เราทวนเรื่องไปเราก็จะเห็นเมื่อเราจับสาระสำคัญได้เราก็จะให้อภัยเขาแต่เมื่อใจบอกว่าจะเมื่อเราคิดว่าจะให้อภัยเขาแต่เรื่องที่เจ็บมันเจ็บอยู่ที่ใจมันก็ยังไม่หลุดเราก็จะเอาแอปพลิเคชันของอริยมรรคมาใช้งานคือกำหนดปิติหัวใจเต้นลมหายใจออกแล้วก็เอาหน้าเขาคนนั้นขึ้นมาที่เราผูกใจเจ็บเราเข้าใจเธอแล้วเราจะให้อภัยเธอแล้วเราก็เดินต่อไปปิติหัวใจเต้นลมหายใจออกหน้าเขาคนนั้นสัก3 รอบลองดูซิหน้าเขาคนนั้นหลุดออกจากใจเราไหมลองดูซิลองทำทุกท่านลองทำดูสิ
ไหนลองถอนมาสิลองถอนมาสิทุกท่านท่านอาจารย์ข้างหลังมันคลายออกไหมมันเลือนออกจากใจเราไหมหน้าเขาคนนั้นแต่นี้พอเราทำแบบนี้เนี่ยมันคลายออกบ้างไหมยังมีตอนนี้มาดูตอนยึดอยู่นี่ใครทุกข์ตอนที่เรายึดอยู่นี่ใครทุกข์เดี๋ยวก่อนเราจะมาสรุปตรงนี้ไม่เราไม่ได้เกี่ยวกับใครผู้นั้นผู้ใดเราจะออกมาในเชิงวิชาการตอนยึดอยู่นี่ใครทุกข์คลายออกใครสบายเขารู้เรื่องไหมล่ะนั้นเราจะคอนเซ็ปต์ตรงนี้ต่างหากล่ะในเชิงวิชาการส่วนการปล่อยวางต่างๆนั้นควรไม่ควรเราค่อยๆทำมันไปแต่ขณะเดียวกันในคอนเซ็ปต์ที่เราจะต้องไม่หลงทางเราต้องไม่หลงทางเนี่ยเราพอเราเข้าใจมาตรงนี้อ๋อเขาไม่ได้รู้เรื่องอะเรายึดไว้เราก็เจ็บอยู่คนเดียวอะนอกจากเราเสียหายอย่างที่โยมว่าแล้วเราเสียหายเสียสิ่งของแล้วแล้วเราต้องเสียใจอีกด้วยโดยถ้าคิดไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งของเสียหายเสียไปเราจะสงวนใจเราไว้เจริญมรรคไม่ดีกว่าเหรอพอเข้าใจไหมนั้นเราก็จะอยู่อย่างฌานฉลาดส่วนกรรมใดใครก่อกรรมนั้นเป็นของผู้นั้นเองเราไม่เป็นผู้พิพากษาเราไม่ชี้ถูกชี้ผิดดูพระพุทธเจ้าเมตตาองคุลิมาลท่านไม่ชี้ถูกชี้ผิดท่านไม่เป็นผู้พิพากษาท่านปล่อยให้กฎแห่งกรรมเป็นผู้ทำหน้าที่ใจท่านมีแต่เมตตาหาทางให้องคุลิมาลนิพพ้นภัยเห็นอย่างใจศาสดาเป็นแบบนี้พอมองเห็นไหมนี่แค่คอลัมน์นิดเดียวเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ใจขององค์ศาสดาเราประเสริฐขนาดไหนน่าสมควรเอาเยี่ยงเอาอย่างไหมเข้าใจนะค่อยๆดูไปทีละเรื่องในคำสอนขององค์ศาสดาจับเป็นนัยยะสำคัญทีละอันทีละอันใจเราเดินตามท่านมีแต่ความเป็นมงคลเข้าใจนะเอามาใช้ตรงนี้เนี่ยความเป็นมงคลอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราย้อนกลับมาถึงหัวข้อที่อริยมรรคก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะแถมพวกนี้ให้นะเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยพอคลายออกมันจะคลายออกไปเรื่อยๆปรากฏการณ์นี้เรียกว่าอะไรทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือหน้าเขาแล้วนะหรือเหตุการณ์อันนั้นเมื่อมาสัมผัสกับมรรค8กระบวนการนี้จะทำให้ความยึดมั่นที่ทำให้เจ็บอกเจ็บใจเนี่ยค่อยๆคลายลงเพราะคลายลงเนี่ยเราทั้งหากที่สัมผัสความสบายเขาไม่ได้รู้เรื่องเพื่อมันคลายลง